รีวิวก่อนอ่านมาง่าวันพีชในตอนที่1,085ก้กองเรือกลุ่มโจสรสลัดหมกฟางประกาศสักดากับการที่บุกเข้ามาในการจัดการเผ่ามังกรฟ้าการทะลวงฝั่งรัฐบาลโลก สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับวันพีททั้งหลายเลยก็แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพรีวิวก่อนที่เรานั้นจะได้อ่านมังงะวันพีทในตอนที่1นึ่นะครับซึ่งถึงแม้ว่าทิศน้าจะงดนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าพูดถึงนะครับมังงะวันพีทในตอนที่1นึ่ที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือว่าเป็น1ตอนเลยที่มีการปูเรื่องราวนะครับได้เข้มข้นเลยนะนะครับเกี่ยวกับปมและกันนะครับเกี่ยวกับฝั่งรัฐบบาลลลโโกกกจใ้้นนนนนตอีััวพ็ได ว่านะครับค่อนข้างปั่นป่วนเอาการเลยล่ะเพราะทุกคนทุกแห่งในโลกวันพิษในตอนนี้เนี่ยก็ปั่นป่วนสุดๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพรีวิวก่อนที่เราจะได้อ่านมังงะวันพิษในตอนที่1นึ่ดีกว่านะครับว่าในตอนหน้าน,านั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรนะครับที่สําคัญกันบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage ก็แน่นอนนะครับสลับมังงะว ของคณะปฏิวัติที่บุกไปโจมตีนะครับฝั่งรัฐบาลโลกที่เมริจัวซึ่งก่อนอื่นผมต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตอนที่ผ่านมานี้เนี่ยเกี่ยวกับคณะปฏิวัติที่บุกมาที่เมริจัวนั้นต้องยอมรับตรงๆเลยแหละครับถ้าพูดถึงความมันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไปเทียบกับการที่ปูกราฟนั้นบุกเข้าไปในการโจมตีพวกกลุ่มหนวดดาใช่ไหมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่า2ตอนที่ผ่านมานี้ความสนุกความมันนั้นก็คงจะไม่เท่านะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มา ซึ่งไอ้นี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นตามสไตล์วันพีชแล้วนะเพราะจริงๆเนี่ยก่อนหน้าที่อาจารย์โอดาพายามปล่อยอันตีนะครับเรื่องการต่อสู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ความพลิกต่างๆอันนั้นผมต้องพูดตรงๆเลยนะอันนั้นเน่ะมันเป็นความผิดปกติและการของวันพีชนะเพราะเท่าที่อ่านมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นแบบว่าแนวเน้นข้อมูลแบบนี้นี่แหละแต่โอเคก็เป็นกําไรนะครับของคนดูที่ได้รับชมซึ่งก็แน่นอนนะครับสำหรับตอนหน้าในตอนที่1 0 8 5นะครับมันก็ยังจะต้องอยู่ในเรื่องราวนะครับที่แม บทบาทง่ายว่าราชาคอปรานั้นนะครับได้ไปเจอใช่ไหมกับท่านอิมนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีการปูนะครับไว้สว่านเจี๊ยบเลยหละครับว่ามันจะมีบัลลังก์ที่วางเปล่าใช่ไหมซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ800ปีก่อนนะครับก่อนที่จะมีเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยมันก็จะมีราชานะครับของแต่ละอาณาจักรใช่ไหมซึ่งมันจะมีทั้งหมด20อาณาจักรซึ่งพวกเขานั้นนะครับเมื่อทาภารกิจตรงนั้นเสร็จละกันนะครับและทีนี้เนี่ยก็เลยได้ก้าวขึ้นมาเป็นเผ่ามังกรฟ้าอย่างทีี่่่่เเเรรราาาาาหห็็นนนนนนนใใปััััััจจุบบบบบบ้้้้้ะคคซึงพววววกกขไไดแตย ทั้งยี่ง20อาณาจักรนั้นเนี่ยจะต้องมีความเท่าเทียมกันนะก็เลยนะครับสร้างบัลลังที่ว่างเปล่ามาบัลลังที่คนนั้นนะครับไม่สามารถจะนั่งได้แล้วก็จะมีดาบปักเอาไว้นะครับรอบไว้เลยนะครับรอบไอ้บัลลังนี้ไว้นะครับซึ่งประเด็นสําคัญเลยก็คือมีการเกินถึงนะครับราชินีลิลลี่นะครับที่หายตัวไปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นต้นตระกูลละกันนะครับของราชาเคปลานะครับแล้วก็วีวีนะครับซึ่งหายตัวไปใช่ไหมซึ่งสิ่งที่สําคัญเลยก็คือไอ้บอลลังที่ว่างเปล่านี้นะครับด้านมีดาบปักนะครับเพียยงแค่่่19เเลมทาานนัั้บห เล่มเท่ากับว่านะครับมันเป็นปริศนาของราชินีลินลี่ที่รอเปิดเผยในอนาคตแน่นอนนะครับซึ่งอ้นนี้ในตอนที่18ึ่ยังไม่ได้มีการรับประกันแน่นอนนะครับว่าจะออกมาหรือเปล่านะครับสเรื่องราวตรงนี้แต่สิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับก็คือเบื้องหลังและการตายของราชาคอปลานะครับซึ่งจริงนะสาเหตุการตายของราชาคอปรานั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าราชาคอปรานั้นดันไปรู้เรื่องราวนะครับที่มันลึกเกินไปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนะครับมีการถามใช่ไหมว่าตระกูลดีคืออะไรนะครับซึ่งถามว่าในตอนที่185นี้ จะมีการบอกหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวเชื่อว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีการบอกอะไรนะครับแต่อาจจะมีเป็นฮินละกันหรือว่าเป็นอะไรที่มันใบ้นะครับเกี่ยวกับตระกูลดีเพิ่มมากิ่งขึ้นนะครับและไอราชาคอบล่านี้ก็ดันไปรู้เรื่องราวนะครับของราชินีลิลลี่อีกนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าฝั่งรัฐบาลโลกนะครับโดยท่านอิมเนี่ยก็ไม่อยากจะเปิดเผยด้วยเช่นกันนะครับนี่มันก็เป็นเหตุผลหลักๆแน่นอนนะครับว่าทําไมกันราชาคอบลานั้นนะครับถึงต้องถูกสั่งเก็บแต่ตอนที่1085หนี่เห็นนะครับกอบใช่ห ยอยู่ที่ที่ไม่ควรจะอยู่ใจมาซึ่งแน่นอนก็น่าจะหมายถึงท่านอิมนี่นแหละที่อยู่บนบัลลังที่ว่างเปล่านะครับอยากจะเห็นช็อตนี้เหมือนกันว่าคนที่มันไม่เหมาะสมสําหรับซาโบนั้นนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็รูปนะครับที่ซาโบโดนถ่ายใช่ไหมว่าเป็นคนจัดการนะครับราชาคอปราเนี่ยมันเป็นการวางแผนของท่านอิมอยู่แล้วนะครับหรือว่าไอ้เจ้ามอแกนั้นบังเอิญมาเจอพอดีนะครับเพราะว่ามันดูเหมาะเจาะเสลือเกินซึ่งจุดนี้ถ้าในตอนที่1085นะครับยังเป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับคณะปฏิวัติออยู่เผมบก เลยแหละครับว่าน่าจะเป็นจุดนะครับที่เป็นการเฉลยหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับในตอนที่1085ซึ่งอย่างที่ผมนั้นนะครับได้ทำพรีวิวไปในตอนที่1น4ก่อนหน้านี้นะครับว่าไอตอนเนี้ยไอตอนที่1884นี่ยจะเป็นตอนนะครับที่มีการเฉลยปมบางอย่างหรือว่าหลายอย่างเลยแหละซึ่งปรากฏว่ามันก็เฉลยจริงๆนะอย่างน้อยๆนะครับเนื้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับไอช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านั้นเนี่ยมันก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากๆเลยซึ่งแน่นอออนนนะะรัับบ่่่่่าาาจมมีีีสววเเกกกกยยข้งงฐลลโทๆิ เลยนะครับผมบอกเลยแล้วว่าจะเป็นจุดสําคัญของเรื่องแน่นอนนะครับและก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยทําไมนะครับทำให้กลุ่มโจรสัต์หมวกฟางนั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวตาายมากยิ่งขึ้นนะครับกับการที่นะครับดอนไซแล้วก็เลโอฟาดหัวเข้าไปใส่นะครับคนของเผ่ามังกรฟ้าใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับการกระทําครั้งนี้นะครับสคนนี้เนี่ยโดนแบล็คลิสแน่นอนนะครับอีกทั้งนะครับฝั่งรัฐบาลโลกหมายหัวมากๆเลยนะครับกับใครที่ทาเผ่ามังกรฟ้าและประเด็นสําคัญเลยก็คือไอ้สคนนี้เนี่ยดันเป็นนะครับหนึ่งในกองเรือนะครับของกลุ่มโจร สลัดหมวกฟางนะครับจึงทาให้นะครับมันก็เหมือนเป็นการยกเครดิตนะครับให้กลุ่มหมวกฟางไปในตัวเลยซึ่งแน่นอนไอ้เจ้ามอแกนเนี่ยมันชอบเขียนข่าวเวอร์ใช่ไหมก็อาจจะเขียนข่าวเลยก็ได้นะว่าจักรพรรดิหมวกฟางนั้นเนี่ยส่งนะครับสองกองเรือมาเพื่อแบบว่าจัดการเผามืองกอฟ้าเพื่อนู่นเพื่อนี่ซึ่งเผลอๆนะครับการที่ลูฟี่ได้เป็นจักรพรรดินั้นนะครับเหตุผลตรงนี้เนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมด้วยก็ได้นะครับเพราะอย่างร้อกับคิดเนี่ยก็จัดการจักรพรรดิด้วยเช่นกันใช่ไหมแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นจักรพรร เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีส่วนแน่ๆน,นะครับกับการที่ทําให้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นตัวอันตรายนะครับที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในมุมมองหรือสายตาของฝั่งรัฐบาลโลกจริงๆผมแอบเสียนิดนึงนะการลําดับเล่าเรื่องละกันนะครับกับเหตุการณ์ที่ริเบอรีนะคืออาจารย์โอดานั้นดันไปเฉลยตอนจบแล้วไงว่าซาโบนั้นก็คือรอดชีวิตใช่ไหมแล้วก็ซาโบนั้นถูกใส่ร้ายใช่ไหมว่าแบบเป็นคนฆ่าราชาคอปลาหรือเราไปรู้ว่าราชาคอปลาตายนะครับคือจริงๆเนี่ย เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการเล่าย้อนอดีตทห้เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่ามันจะลุ้นมากกว่านะครับมันก็เลยทาให้ดูกลอยไปหน่อยละกันนะครับพะเราก็รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วเดี๋ยวราชาคอบ้าตายเดี๋ยวซาโบนั้นก็รอดนะครับวีวีก็รอดนะครับจุดนี้น่าเสียดายนะครับดันไปเฉลยนะครับว่าผลลัพธ์นะครับของงานประชุมรีเวอรี่เป็นยังไงแล้วแต่โอเคนะครับผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีบางปมบางจุดละกันนะครับที่ทําให้พวกเรานั้นว้าวนะครับและผมก็คาดหวังด้วยว่าตอนที่1085นี้หนตอนรับทีี่่เเาาววว้กกย การเฉลยเพราะจริงตอนนี้เริ่มมีการปูบทบาทค่อนข้างเยอะเลยนะครับในตอนที่ผ่านมานะครับก็เลยคาดหวังไว้เยอะละกันและสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่สนใจและการเกี่ยวกับช่วง100ปีที่ว่างเปล่าเนี่ยแหละสรุปแล้วนะครับจะมีการปูเนื้อเรื่องนะครับหนึปีที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะเป็นการเฉลยนะครับที่งานประชุมรีเวอรี่เลยหรือเปล่าแต่นะครับโดยส่วนตัวผมว่าอาจจะเป็นการตัดเข้าไปนะครับที่ฝั่งของเอเคสนะครับฝั่งของพวกลูฟี่ก็ได้และอาจจะเป็นการเฉลยนะครับจากปากเวก้าพังนะครับเวก้าพังนั้นอาจจะศึกษาข้อมูลหกว่าศ ็นการเฉลยนะครับจากปากใครก็ได้นะครับในฝั่งเอเทมากกว่านะครับผมก็เลยคาดหวังไงว่าใน2อสตอนเนี่ยมันจะตัดไปที่กลุ่มบอ,อกฟังสักทีนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเลยได้ว่าทิ้งหายไปนานเลยนะก็เป็นจุดที่น่าเสียดายแล้วกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วในตอนที่1นึ่เป็นหนึ่งตอนแล้วกันที่ผมนั้นใหญ่ทุกคนนั้นเฝ้ารอเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วมังงะวันพีเนี่ยถ้ามันงดหนึ่งตอนอีกตอนหนึ่งมานั้นเรื่องราวจะพลิกมากๆเลยนะครับจึงทาให้ผมก็บอกเลยว่าทุกคนนั้นๆๆนน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 คคคาาดดหววัััังงไ้้แแ่ๆบมะพีใตอทท10 185ลุก หเห็นยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับอยจะเห็นอะไรนะครับที่มันแปลกใหม่หรือเปล่าในตอนนั้นก็บอกมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นนะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ